สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยนะฮะแล้ววันนี้ก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้เนาะในช่อง Community Feed และก็ใน Facebook ของผมเนาะว่ามีของใหม่เข้ามาซึ่งเป็นทางด้านของ MC Upgrade นะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่น่ามาก่อนนะเพราะว่ามันมีทางด้านของปืนอีกกระบอกนึงอ่ะที่เหมือนจะมาก่อนแล้วเนาะแต่ก็เหมือนโดนดีเลย์นะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเป็นทางด้านของ Roaring Tiger นะฮะที่ก็ยังไม่มาเนาะยังไม่ออกแต่ในทางกลับกันก็มีบางอย่างที่ได้แอบเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือทางด้านของ8-bit Unicorn หรือ 8-bit Unicorn นั่นแหละฮะ M762 นะฮะซึ่งก็ดูใช้ได้นะคือแบบสวยอยู่นะเอาเรื่องนะฮะปืนเนี้ยน่าจัดอยู่นะแต่เสียได้อย่างเดียวฮะเป็นแค่เวล5แต่ดีแล้วที่เป็นแค่ไม่ว่าไม่งั้นผมก็คงโดนอีกสักกระบอกเนี่ยแหละคือสวยจริงนะสวยจริงอันนี้ถือว่าชอบนะฮะชอบใช้ได้แต่ที่สำคัญเลยนะฮะอันนี้เลยที่ว่าเรากำลังดองของอยู่นะฮะเพื่อที่จะแลกหัวเนาะก็น่าจะเป็นแลกหัวม้าเนาะแล้วพอแลกปุ๊บก็จะได้ฉายาสายแดงทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคืออยากรู้เหมือนกันนะฮะว่ากระบอกนี้เป็นของแดงหรือของชมพูเนาะถ้าอัพตันแล้วเป็นของแดงขึ้นมาล่ะของก็ได้สายแดงทันทีอันนี้ก็น่าสนใจแต่อันนี้ก็ต้องมารอดูในวันนี้นะฮะวันนี้ก็น่าจะอัพจนตันนะฮะเพราะมาทริปของผมตอนนี้ก็มี19ชิ้นได้ดองไว้เรียบร้อยนะฮะจากกิจกรรมก่อนๆหน้านี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูของในนี้กันก่อนแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะฮะมีทางด้านของคอนโทรลเลอร์คีย์ที่เป็นดาบนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจมากผมว่าสวยนะใช้ได้เลยชอบเก๋เก๋แล้วก็ร่มชูชีพนะฮะ Hero Journey Parachute เป็นเหมือนเกมเลยมีหลอดเลือดด้วยแล้วก็มังกรน่ารักอันนี้น่ารักใช้ได้แล้วก็ชุดนะฮะ Fantasy Girl Set ก็ดูโอเคนะโอเคนะยังไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะฮะตะกี้ผมไปเอาของออกมานะฮะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนเนาะว่าชุดนั้นจะเป็นยังไงเนาะเวลาใส่เหมือนแบบพวกแบบเล่นแบบสตรีทสปอร์ตนะฮะแบบพวกสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยก็โอเคนะโอเคนะแล้วก็ Fantasy Girl Headgear นะฮะก็ออกแนวคล้ายๆกับแว่น VR นะฮะที่มีลูกเล่นด้านข้างเพิ่มมานิดนึงตรงแถวๆหูเนาะก็ดูดีอ่ะดูดีใช้ได้นะฮะแล้วก็ชุดม่วงอีกหนึ่งอันนะฮะ Player 2เหมือนมันมีชุด Player 1หรือเปล่านะจำไม่ได้เหมือนก็เก๋ดีเก๋ดีแล้วก็ Material นะฮะเศษแล้วจากนั้นก็ M4 ที่เพื่อนๆรู้กันนะฮะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะฮะว่าอัปเกรดแล้วจะเป็นยังไงก็ตามนี้เลยเนาะเวล1เวล2อันนี้สวยนะคิวเอฟเฟคสวยมากชอบมากเวล3อัปเกรดขึ้นมาหน่อยเวล4อันนี้ก็สวยนะคือมันมีเอฟเฟคอะเนี่ยมันเหมือนกระพริบด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลูกเล่นเยอะชอบชอบแล้วก็รีซอร์ทอีโมดอันนี้เฉยๆนะฮะแล้วก็ระดับอัลติเมทซึ่งก็ดูดีนะเหมือนปืนฉีดน้ำเลยคือถ้าเกิดคนที่ชอบแบบแนวเรียลลิสติกนะฮะหรือแนวที่มันดูสมจริงก็อาจจะไม่ชอบปืนนี้เนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบอะไรที่มันดูแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยฮะก็ชอบนะชอบนะใช้ได้เลยแหละแล้วก็ลูทเครดที่มันมีเอฟเฟคตอนดรอปลงมานะฮะหรือก็คือตอนตกลงมาเนี่ยเห็นป่ะฮะอันนี้ก็น่ารักดีผมก็ชอบมากถึงกล่องมันจะไม่ได้ดูหวือหวาเหมือนแบบพวกปืนแบบ MC น้ำแข็งหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะอย่างเช่นAK น้ำแข็งก็ได้หรือว่าคาก็เช่นเดียวกันนะฮะมันอาจจะไม่ดูหวือหวาเท่าพวกนั้นแต่ก็เป็นอะไรที่น่าจับเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วผมก็กะจะไม่จัดแล้วนะเพราะว่าแบบมี MC น้ำแข็งอยู่แล้วไงฮะแต่ก็แบบเกือบละเกือบละเกือบได้ลุ้นละลืมเลยว่ามันเป็นลัคกี้นะฮะต้องอัดให้ลัคกี้เต็มหรือว่าลัคกี้มันรีเซ็ตแปลว่าเราจะการันตีได้ MC นะฮะแล้วของด้านข้างล่ะก็ขยะเหมือนเดิมโอ้แล้วก็มีจอยสติ๊กอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นดาบหรือเป็นโครบาร์นะฮะน่าจะเป็นโครบาร์มั้งแล้วก็มาทีเรียลอีก2ชิ้นก็ขยะเหมือนเดิมอ่ะก็อย่าไปคิดเยอะคิดแย่เลยไม่รีเซ็ตแปลว่าไม่ได้ของดีอ้าวแต่ได้มาทีเรียลกับแว่นโอเคนะดีอ่ะเฮ้ยโอเคนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะสำหรับ540 UC อุ้ยเอาว่ะตอนนี้มี20 material นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า 8,000 UC จะพอสำหรับอีก7 material มั้ยนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่7หรอกก็คือ8โดยรวมนั่นแหละแล้วก็โบ M4 กระบอกนี่ก็มาดูโอ้โอเคนะเนี่ยขาดอีก7 material รีเซ็ตมั้ยอ่ะดูไม่ทันโอ้ยมันหมุนมันเอ้ยมันไวมากเลยผมดูไม่ทันเลยเนี่ย
เอ้ามืออุ้ยแต่ก็ได้ของที่ยังไม่มีเอ๊ะเราได้ครบหรือยังเราขาดอะไรอ๋อเราขาดแค่ชุดนี้ใช่ไหมอันนี้เฉยๆนะสำหรับผมนี่เฉยมากเลยฮะลุ้นอย่างเดียวคืออยากได้ M4 อีก2กระบอกแล้วมาใช้เลือกอีก1ได้ทันทีนะฮะโบไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ยังไม่ใช่โอ้ยเดี๋ยวๆครับตอนลุ้นก็ไม่ได้อีกเอ้ยไม่ออกเอ้ยไม่ออกแจกแหละจอกอะไรเยอะแยะไปเนี่ยโอ้โห1,700ละเหลือ1,700นะฮะเหลือ 1,700โอ้ไม่ออกเล่นตัวเก่งหลังๆนี่ออกยากนะอีกเลี้ยวเหรอมาทีเลี้ยวได้ไหมนี่กี่ชิ้นนี่4แล้วนะโอ้โหออกเยอะมากผมไม่ออกแล้วมาทีเลี้ยวก็ไม่ออกไอ้คือด้านข้างมีการันตีอยู่2ชิ้นนะฮะซึ่งประเด็นคืออยากอัพจนตันให้ได้วันนี้เนี่ยและก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปนี้นะฮะถ้าหาเพื่อนๆอยากจะเติมเกมที่ถูกกว่าการเติมในตัวเกมนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลยนะฮะเติมเกมโซนนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอดเติมเกมโซนนะฮะอย่าลืมตัวแอดด้วยนะฮะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเติมจริงๆใช่ไหมฮะเพื่อนๆทำเพียงแค่แจ้งราคาที่จะเติมนะฮะแจ้งเลข ID นะฮะแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะฮะไปให้ทางร้านนะฮะแล้วรอประมาณ20นาทีถึง60นาทีนะฮะเงินจะเข้าทันทีนะฮะซึ่งการเติมที่ร้านมันดียังไงก็คือมันราคาถูกกว่าในเกมนะฮะพอสมควรเลยนะซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำนะฮะถ้าเกิดคนที่เติมเยอะจริงๆเนาะหรือคนที่ประหยัดจริงๆนะฮะและนอกเหนือจากเกม PUBG เองแล้วนะฮะทางร้านก็ยังมีเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะเช่น Speed Drifter Ragnarok และอื่นๆอีกมากมายนะฮะก็เพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เองเลยเนาะว้าหมดไปอีก 3,000 นะก็ต้องได้นั่นแหละจังหวะเนี่ยอีกแล้วเหรอหยุดมาสักทีเถอะไอ้เถนี่ก็หลอกหลอนเหลือเกินก็รู้นะแบบว่าชมนิดๆหน่อยๆตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะแต่แบบไม่ต้องมาเรื่อยๆอย่างงี้ก็ได้นะจริงๆโอ้ยังไม่ออกอ่ะออกมาสักทีเถอะปืนโอ้ยแหละของซ้ำอีกแหละปืนต้องออกแล้วล่ะโอ้ไม่ออกโอ้ยแต่ได้ชุดก็โอเคไหมแต่แบบกุญแจอีกแหละ6ชิ้นแล้วนะกุญแจมาทีเดียวเถอะจริงๆโอ้โหปืนก็ยังไม่ออกอีกแล้ว นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นโอ้ my goodness ฉันรับไม่ได้โอ้ยังไม่รีอีกมาทีเรียวออกแค่ครั้งเดียวนะฮะตั้งแต่ที่สุบมาแต่ไอ้กุญแจเวียนเนี่ยออกมาแล้ว8ครั้งมันเกินไปอ่ะกุญแจโอ้โหไม่รีให้ด้วยอันเนี้ยต้องรีให้แล้วแหละฮะไม่มีซ้ำเนาะมีแค่กระบอกหนึ่งแน่ๆแล้วก็มาทีเรียวไหมเต็งจิตโอเคตอนนี้มีกี่ชิ้นนะ23บวกนี้ก็เป็น24ด้านข้างนะฮะแต่รับก่อนเลยก็ได้ถ้าหลุดแล้วนี่คืออะไรอ๋อยังไม่บอกอ๋อนี่ไงโครบาร์จริงๆด้วยแล้วก็ขยะทั้งหลายแหล่โอเคนะฮะตอนนี้เราขาดอยู่แค่3ชิ้นก็คือเท่ากับ1กระบอกนะฮะ1กระบอกถ้าเกิดเราอยู่ในกรณีที่โชคร้ายที่สุดคือเราต้องสูญเสียอย่างน้อย 10,000 กว่า UC นะซึ่งแต่เราสกิปเลยก็ได้มั้งแล้วหวังว่าเราจะได้ปืนมาที่เลือก1ชิ้นโอเคนะโอเคอยู่ไม่โอเคอีกแค่2ชิ้นเท่านั้นน่ะไม่เหลืออีกอย่าให้ต้องเติมอีกเลยนะอุ๊ยแค่ปืนกระบอกเดียวอ่ะโอเคไม่ต้องปืนก็ได้ถ้าจะมาอย่างนี้ก็ดีจบกันนะแต่แบบอีกแค่นิดนึงก็จะได้อีกชิ้นแล้วอ่ะเอาไงดีจริงๆก็ไม่อยากสุ่มขนาดนั้นนะแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกนิดนึงก็จะครบ300รอบแล้วนะฮะเอาให้มันหมดไปเลยก็ได้มั้งอีก300รอบไม่ได้อะไร1,500 UC กับมาทีเดียว1ชิ้น
เจ็บปวดรดร้าวนะฮะก็เก๋ดีนะก็ใช้ได้นะฮะแต่ประเด็นหลักๆของวันนี้นะฮะก็จะเป็นทางด้านของมาใช้รถดีน่าอัพอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาทำพวกคลิปรถทีหลังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาตั้งใจอัปเกรดปืนกันก่อนแล้วกันซึ่งอย่างที่เพื่อนเห็นนะฮะนี่คือเวล1แล้วก็อัปเกรดเป็นเวล2เย้อัปเกรดเป็นเวล3เย้เวล4เย้เวล5อัปเกรดไปด้วยปาดน้ำตาไปด้วยเรื่อยๆนะกว่าจะดองได้มาถึงขนาดนี้วันที่เลือกฉันหายหมดสต็อกเวล7เป็นที่เรียบร้อยนะฮะลึกๆแล้วก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะมี M42 กระบอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะชอบอันนี้ก็ชอบจริงนี่เลยโคตรเต้แต่ชุดนี้คือแบบยังไงดีอ่ะก็ต้องลองดูในเกมนะว่าชุดเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าหัวนี่ถือว่าใช้ได้เก๋ดีเหมือนกันนะฮะแล้วสรุปแล้วเป็นเกรดอะไรนะผมลืมดูเลยเป็นระดับม่วงนะฮะไม่ใช่ม่วงสิระดับชมพูฮัลโหลนั่นแหละระดับชมพูนะฮะไม่ใช่ระดับแดงเนาะจริงๆผมสามารถอัปเกรดเดอะฟูลให้เป็นระดับแดงได้นะอนาคตอาจจะเอามาอัปเกรดที่หลังเนาะถ้าเกิดอยากได้อยู่นะจริงๆผมก็มีหมดทุกปืนนะฮะปืนอัปเกรดนะครับก็คือผมสุ่มไปทุกกระบอกแล้วแหละฮะเพื่อที่จะแบบว่าวันนึงเผื่อแบบอยากได้จริงๆก็ค่อยกลับมาอัพนะฮะแต่ก็นะอันนี้ก็อยากได้ของแดงอยู่นู้นถ้าได้ของแดงมาก็จบเลยแหละสายแดงแต่มันไม่ยอมออกให้เลยสิตัวเก่งตัวเก่งแล้วก็ยังมีทางด้านของกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเนาะที่เขาได้เอาเข้ามาในตัวเกมนะอย่างเช่นแบบมาให้สุ่มแบบของเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้น่าสนใจมันลดอะคุ้มนะสำหรับคนที่แบบเปิดอะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฮะว่าจะอะไรยังไงคอมแบทซัพพลายนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีชุดอะไรอยู่ข้างในนะฮะแต่อันเนี้ยน่าจับน่าจับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะอื้อนี่ดูชุดสิชุดก็สีสันโดดเด่นเอาเรื่องนะฮะแต่ปืนนี่คือเด่นยิ่งกว่าตัวอีกนะฮะมันดูใหญ่มากอ่ะดูใหญ่เหมือนแบบเป็น M762 เลยนะฮะเฮ้ยดูดิสวยอ่ะคือแบบสดมากคือชอบอ่ะชอบมากสำหรับตัวผมนะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะอันนี้ผมก็เข้าใจบางคนที่ชอบแบบว่าแนวเรียลลิสติกหรือแนวเสมือนจริงซะมากกว่านะฮะแต่โดยรวมนี่ถือเป็นกระบอกที่สวยนะสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะฮะว่าซีซั่นนี้เป็นแนวของเกมอาร์เคดนะฮะหรือแนวตู้เกมนั่นแหละฮะก็ M4 ก็เลยมาเป็นแนวนี้เนาะซึ่งผมชอบนะส่วนตัวแล้วผมชอบใช้ได้เลยแหละนี่ก็ยิงจักเลยเดี๋ยวเขากำลังอัดคลิปอยู่รู้บ้างไหมเนี่ยฮะถือว่าประสบความสำเร็จกึ่งล้มเหลว จริงๆก็ไม่ใช่กึ่งหรอกต้องเรียกว่าวงเล็บล้มเหลวนะคือแบบหมดไปเยอะแต่มาที่เลือกกับปืนกระบอกนึงก็6,000นะ6,000บาทจริงๆถ้าเทียบปกติก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งสำหรับ6มาทีเรียลนะจะเรียกว่าเป็นเลทปกติก็ได้มั้งเพราะมันก็ตกอยู่แนวประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดสมพวกปืนอัปเกรดนะฮะก็ต้องเสียประมาณนี้อยู่แล้วเนาะก็ประมาณนั้นนะสำหรับวันนี้ครั้งหน้าน่าจะเป็นคลิปของสายแดงจริงๆแล้วนะฮะก็จะกลับมาสมัยนี้ต่อเนาะแต่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปพักก่อนแล้วกันนะฮะหมดไปเยอะหรือเกินกับคลิปนี้ก็บอกว่าเพื่อนๆจะเข้ามาดูนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสำคัญมากๆเลยนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะครั้งหน้าจะได้มีคลิปอะไรแบบนี้เอามาอีกเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะและเจอกันใหม่ครับเย้